ซึ่งล่าสุดนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมออกมาอีกนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากลุ่มฮามาสได้มีการปล่อยตัวประกันชุดที่6จำนวน16คนเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้ติดตามรายละเอียดกันนะครับตอนนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นครับว่าหลังจากที่มีการหยุดยิงแล้วก็มีการทยอยปล่อยตัวประกันออกมาสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกันสดๆกับคุณบรรจงฉุดพิมายครับประธานที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศสดๆจากที่นั่นด้วยนะครับตอนนี้คุณบรรจงอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณบรรจงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบรรจงฉุดพิมายนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ครับคีบุตรอะไรนะคีบุตรในอาร์มคีบุตรในอาร์มนะครับซึ่งเป็นสวนอะโวคาโดด้านหลังนี่ครับแล้วก็อยู่กับทีมงานคนไทยของเราที่กลับมาทำงานตามปกติแล้วอยากให้คนงานของเราแนะนำตัวเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิจสันจันทาศีครับมาทำงานที่อิสราเอล4ปีแล้วครับแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเขานายจ้างเขาทำไงเขาก็ช่วยเหลือใช่ไหมย้ายจากคีบุตรไปอยู่เทเลวีครับอยู่โรงแรมครับอยู่โรงแรมเดือนเต็มๆครับเดือนเต็มๆทีนี้พอสถานการณ์มีการหยุดยิงแล้วก็สถานการณ์ปกติปลอดภัยแล้วเนี่ยนายจ้างก็กลับมาทำมาให้มาทำงานเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ของใช้ทุกอย่างเนี่ยอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีผลกระทบครับครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากถึงพี่น้องแรงงานพี่น้องในประเทศไทยนะครับว่าปัจจุบันนี้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนี่ทางคนงานคนไทยของเราทุกคนก็ทำงานตามปกตินะครับโดยเฉพาะคนงานที่ผมส่งมาทำทีมงานที่นี่ทุกคนทำงานทุกวันครับครับครับตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวมาหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วแต่ละคนนี่รู้สึกยังไงบ้างครับคุณบรรจงครับผมไม่ได้ไปเยี่ยมตัวประกันอันนี้คือทีมงานคนสวนครับอันนี้คือคนสวนทำงานปกติครับไม่ใช่ตัวประกันนะก็ยังไม่ได้ติดต่อกับตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวมาใช่ไหมฮะได้ยินเดี๋ยวสัญญาณน่าจะดีเลย์นิดอันนี้คือคนงานที่อยู่ในสวนนะสวนอะโวคาโดครับอืมเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าพี่บรรจงเองเนี่ยได้พูดคุยกับตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวมาบ้างไหมครับยังเลยครับยังเลยใช่ไหมครับสถานการณ์ในภาพรวมตอนนี้หลังจากที่หยุดยิงไปเนี่ยก็กลับมาเป็นปกติเลยแหละครับ100%เลยไหมฮะเกือบจะพูดได้อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าตอนนี้ผมยืนห่างจากชุมชนกาซาประมาณสัก2กิโลครึ่งแค่นั้นเองครับนะฮะเป็นสวนอะโวคาโดซึ่งคนงานกลุ่มนี้ก็อยู่ทำงานที่นี่ช่วงที่เหตุการณ์ไม่ปกติก็นายจ้างให้ไปอยู่ในโรงแรมในเมืองเทลวิฟตอนนี้ก็กลับมาทำงานตามปกติครับครับทีนี้เนี่ยพอครบกำหนดแล้วนายจ้างก็มีวีซ่าเพิ่ม20ใบต้องการทำงานให้มาครับครับครับพี่บรรจงครับสัญญาณมันอาจจะดีเลย์นิดนึงเดี๋ยวผมถามอีกคำถามสั้นๆอีกคำถามเดียวสั้นๆนะหลังจากที่เขาหยุดยิงไปแล้วพอมันจะจบช่วงหยุดยิงเนี่ยแรงงานในพื้นที่มีความกังวลว่าหลังจากนี้มันจะมีความรุนแรงหรือกังวลไหมว่ามันจะมีอันตรายอะไรหลังจากนี้อีกหรือเปล่าครับเท่าที่คุยกับหลายคนนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฉนวนกาซาเวลาที่เขายิงจรวดเนี่ยเขาจะมุ่งหน้ายิงไปทางเมืองหลวงที่เทลวิฟแต่ส่วนที่อยู่แม้กระทั่งอยู่ใกล้ๆกาซาเองอันนี้ก็ไม่มีผลกระทบแล้วคนงานทุกคนก็แน่นอนแหละครับเราก็เลือกที่จะทำงานในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งนายจ้างทั้งภาครัฐทั้งทหารนะครับถ้าไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่ปล่อยให้เรามาทำงานครับเขาก็จะมีการประกาศมีการแจ้งเตือนออกมาทีนี้สุดท้ายพี่บรรจงครับอยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานที่ไปทำงานที่นั่นไหมครับผมอยากจะฝากทางรัฐบาลไทยโดยเฉพาะทางกระทรวงแรงงานนะครับอยากจะให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่าในพื้นที่ที่เป็นสีเขียวมีความปลอดภัยแล้วเนี่ยควรจะอนุมัติให้คนงานของเรากลับมาทำงานเพราะถ้ากลับมาวันนี้ก็มีรายได้วันนี้เลยนะครับพี่บรรจงแพลนกล้องไปให้ดูบรรยากาศหน่อยได้ไหมเพราะว่าหลายคนที่เมืองไทยเนี่ยอยากจะเห็นว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงมันน่ากลัวไหมมันน่ากังวลไหมไม่น่ากลัวเลยครับสบายสบายก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยถูกไหมฮะที่นี่จะอยู่ก็เป็นแบบนี้แหละก็เป็นแบบนี้ครับจะอยู่แบบนี้เลยเป็นแบบนี้ปกติครับเป็นปกติเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับคนที่อยู่ตรงนี้4ปีเนี่ยครับจะรู้ดีว่าก็อยู่กันเอง
ไม่แล้วแล้วช่วงที่มีการยิงกันมีการสู้รบกันตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอฮะไม่มีครับนี่คือใกล้ฉนวนกาซามากๆห่างฉนวนกาซาแค่ยังไม่พ้นสายตาครับประมาณ2กิโลเรายืนอยู่ตรงขอบตรงนี้เราจะเห็นครับห่างแค่2กิโลแต่ว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยใช่ครับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยผมขอตัวแทนพี่แรงงานสักคนได้ไหมคุยกับผมนิดนึงใครก็ได้คนไหนก็ได้เลยครับปริศนาเลยครับผมพี่ไปอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วนะครับพี่4 ปีแล้วครับ4 ปีแล้วแล้วพอเจอสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเดือนนึงเนี่ยตกใจไหมกลัวไหมแรกๆก็ตกใจอยู่ครับหลังๆมาก็ภาวะมันก็เหมือนกับว่าเข้าสู่ผมก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้นายจ้างเขาดูแลเราเรียบร้อยโอเคดีไหมครับมีติดปัญหาอะไรกันไหมฮะนายจ้างก็ดูแลโอเคปกติดีครับไม่มีปัญหาไม่ติดอะไรครับเพราะว่ากลางคืนพวกผมก็ไม่ได้ตอนอยู่ที่สัญญาณขัดหายๆนะครับโอเคแต่ว่าดูในภาพรวมแล้วก็จุดนี้ปลอดภัยแล้วก็ยังทำงานอยู่ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานทุกท่านนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติพูดคุยกันครับขอบคุณพี่บรรจงด้วยครับขอบคุณพี่ๆแรงงานทุกท่านด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ